สวัสดีครับ IT ทิปคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงเป็นคลิปง่ายๆสั้นๆนะครับมีหลายคนนะครับถามว่าเอ๊ะพี่ทำไม AR mode เครื่องผมเปิดไม่ได้จริงๆแล้ว AR mode นี่ก็คือมันขึ้นอยู่กับความสามารถของสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นนะครับบางรุ่นก็มีฟังก์ชันสำหรับเปิด AR mode แต่สำหรับบางรุ่นก็ไม่มีเหมือนกันลองเช็คดูนะครับว่าเครื่องคุณสามารถเปิดได้ไหมส่วนวิธีการก็จริงๆก็คือถ้าลองเปิดได้ก็คือเนี่ยครับจะมองเห็นปุ่มที่อยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยไม่ใช่เนี่ยครับข้างบนครับจะมี AR mode ครับเนี่ยครับพอผมเลื่อนคือเปิดแต่นี่ก็คือมันมืดมากมันก็เลยมองเห็นเฉพาะตัวไอ้เจ้าซูแบทนะครับบินอยู่นี่แต่ถ้าลองผมปิด AR mode ดูนะครับนะครับมันก็จะกลับมาเป็นโหมดจากตัวแอปพลิเคชันเองแต่ถ้าเราเปิด AR mode ก็คือเราเปิดกล้องของเรานั่นเองเพื่อที่จะให้มันมองเห็นตัวเนี้ยมันก็จะเอาภาพจากแอปพลิเคชันครับไปซ้อนจากภาพของกล้องหลังครับนี่แหละครับถ้าลองใครอยากเปิดก็ลองดูแล้วกันว่า AR mode ตรงนี้ขึ้นไหมถ้าเราไม่ขึ้นก็แสดงว่า AR mode ของคุณเปิดไม่ได้แน่นอนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เนี่ยครับอธิบายฟังก์ชันของ AR mode สำหรับเซนเซอร์ตัวที่เอาไว้ใช้กับ AR mode นี่ผมก็ชื่อยาวนิดนึงจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวยังไงผมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันลองดูแล้วกันว่าเครื่องคุณมีฟังก์ชันนี้ไหมโอเคครับ IT Tip Computer ครับ